สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวการกางผ้าใบข้างรถของผมนะครับให้ดูนะว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในตอนนี้ครับช่องผมก็มีเพื่อนๆมาติดตามดูกันเยอะนะครับส่วนใหญ่แล้ว 90% ยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้หลักๆก็จะมีตัวจุ๊บนะครับแล้วก็ค้อนสมอ2ตัวแล้วก็ผ้าใบนะครับแล้วก็อันชุดนี้เป็นเสานะครับเสาเอาไว้ค้ำเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยครับเพราะว่ามันดูดแรงมากเลยนะก็จะมีมาให้2อันอย่างนี้นะครับแล้วก็นี้เขาให้ตัวจุ๊บมาให้ตัวจุ๊บมานะครับแล้วก็ให้ตะขอมา2อันแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตอนที่เราเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูก่อนนะครับก็คือเราจุ๊บเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็กดตัวล็อกเข้าไปนะครับทีนี้มันก็จะอยู่แน่นมากเลยเนี่ยผมเคยลองไว้ติดไว้ทั้งคืนก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยดึงไม่ออกถึงขนาดเราปลดตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยครับบางครั้งมันก็ยังไม่หลุดนะครับเนี่ยปลดแล้วมันก็ยังไม่หลุดเราต้องดึงตัวที่เขาให้ยางมาเนี่ยครับถึงจะออกเราจะจุ๊บไปก่อน1ตัวนะครับต่อไปเราก็มาเอาผ้าใบนะครับในผ้าใบในชุดเขาก็จะมีเชือกกับสมอมาให้ด้วยแกะดูก็จะมีเชือกผูกกับสมอนะครับแต่สมอนี่มันตัวเล็กผมไม่ได้ใช้นะครับตอกไปนิดเดียวก็งอแล้วอันนี้นี่นะผ้าใบเราก็เอาตะขอมาต่อไปก็เอาตะขอที่เขาให้มานะครับเกี่ยวกับตัวนี้แล้วก็มาคล้องไว้อันนี้อีกข้างนึงก็จะคล้องไว้นะครับคล้องไว้เลยเพราะตัวนี้เราต้องดึงให้มันตึงนะดึงให้มันตึงแล้วก็ดึงนะก็ต่อไปเชือกแกะออกมานะครับแล้วก็เอาไปผูกนี้อันนี้ผมจะให้ดูเงื่อนเชือกด้วยนะครับเขาเรียกว่าเงื่อนอะไรไม่รู้นะแต่ผมเขาเรียกว่าเงื่อนกระตุกกดเร็วแล้วกันนะครับเริ่มจากเอาเชือกร้อยเข้ามาในนี้ครับแล้วก็ทำฝั่งนี้ให้เป็นเลข6แบบนี้นะครับเลข6แบบนี้เสร็จแล้วก็เอาปลายด้านนี้สอดจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปด้านหลังเชือกตัวล่างนี้เสร็จแล้วก็พับสอดเข้าไปในห่วงนะครับสอดเข้าไปในห่วงแล้วก็ดึงตัวล่างมันจะแน่นเลยนะครับตึงทีนี้เวลาเราจะปลดออกเราก็แค่ดึงปลายเนี่ยครับมันก็หลุดแล้วใช่ยังส่วนปลายนี้นะครับตรงสีส้มนี้เราก็ดึงด้านล่างมันจะมีบนกับล่างนะครับบนคือปลายนี้เราก็ดึงด้านล่างออกมาอย่างนี้นะครับก็ดึงยาวประมาณเม็ดหนึ่งนะครับ
ค้อนขับสมองดึงให้ตึงเลยนะครับตอบดึงให้ตึงแล้วก็ตอบเลยก็ทำอีกด้านหนึ่งพร้อมยกเลยต่อไปก็ประกอบเสานะครับเสาของผมมันจะมีอยู่4ท่อนยาวประมาณ2เมตรนี่ก็ตัวท้ายปลายเสาอันนี้เหล็กปลายเสานะครับใส่เข้าไปในรูตาไก่แล้วก็ดันมันก็จะตึงเลยนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันถ้ามันแน่นเกินไปหรือหย่อนเกินไปเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับเนี่ยสามารถปรับให้มันตึงหรือหย่อนได้จากตรงนี้